เจริญพรสาธุชนทุกท่านพระมหาสมปองตาลปุตโตและศิษย์วัดคนสนิทโยมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับแหมก็เมืองไทยเรานี่ก็เป็นเมืองที่เป็นสยามเมืองยิ้มครับมีรอยยิ้มพริมใจมีความรักความสามัคคีกันมาอย่างเนิ่นนานนานแล้วครับก็อยากจะถามสาธุชนที่ฟังอาตมาเทศอยู่ตอนนี้ครับนี่ยังถามจริงนะโยมนะแอบกระซิบถามนี่มีแบ่งยังไม่ต้องกระซิบยังมีแบ่งสงแบ่งสีกันอยู่มั้ยนี่โอ้โหไม่ค่อยมีแล้วสบายใจสีจางลงไปเยอะออโยมอย่าไปแบ่งสีกันมากเราได้รัฐบาลแล้วไม่มีแบ่งสีแล้วตั้งแต่โยมแบ่งสีกันอาตมาทำการลำบากนั่นอาตมาใช้ย่ามเหลืองมาโดยตลอดออตอนนี้มีสีแดงแจ่มเล็กน้อยเพื่อความสมานฉันท์สบายย่ามเหลืองลงใต้คนใต้ชอบมากชอบเลยไปใต้ปีล่วงปีล่วงบ้านอาตมาเรียกหลวงพี่ทางใต้เรียกพี่หลวงจะพูดให้พระงงทำไมนี่ปีล่วงปีล่วงสบายย่ามเหลืองถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วแสดงว่ามีวิสัยทัศน์ในการเลือกสีฉลาดเราก็เป็นว่าที่ด็อกเตอร์คนใต้รับย่ำเหลืองด้วยความชื่นชมครับเราก็มั่นใจในการส่วนตัวนะกากาจะมีกากาทำไมเนี่ยกากาเอามาทำไมอยู่บ้านเดียวกับหนูเล็กครับสภายามเหลืองเขาอีสานบ้านตะคอกโยมเอ้ยสภายามเหลืองเขาอีสานบ้านตัวเองโยมเอ๋ยแปลให้เรียบร้อยไม่ต้องแปลเดี๋ยวจะหาว่าสองมาตรฐานอ๋อครับโคราชชัยภูมิบ้านเกิดเมืองนอนอันหลวงพี่มาวิวเนี่ยเคยดูรายการเราสรุปแม่สรุปว่าจ้ะนั่นพอเห็นย่ามเหลืองปั๊บชะงักเลยทำไมอ่ะหน้าตาเปลี่ยนเลยมึนตึงมาตีมือหยอกล้อเราคงจะหยอกล้อเฉยๆหรอกรู้ว่าพระมหาสมปองโกรธใครไม่เป็นเป็นพระอารมณ์ดีครับมาตีมือหยอกล้อเราหวยของหวยหลวงพี่สมปองครับมันบ่แม่นแนวนะครับนี่มันบ่แม่นแนวนะครับนี่จะเป็นแนวคักแนวแน่สมอรกูแนวใครไม่แนวกูแนวลุงพี่สีมาใส่ย่ามเหลืองจังใดอ้าวเป็นยังล่ะเฮาเป็นคนอีสานสีดีที่ซัวกะแดงไว้ก่อนเป็นมีประคุณกับเฮาเด้นั่นมีทวงบุญคุณเล็กน้อยอาตมาก็ไม่อยากให้โยมทะเลาะกันครับไม่อยากเสียลูกค้าไม่อยากโยมทะเลาะไม่อยากให้ลูกค้าดิไม่อยากโยมทะเลาะกันญาติโยมเออญาติโยมพอดีญาติโยมอยู่ทั่วประเทศครับไปได้ทุกที่เลยอาตมานี่ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ย่ามม่วงอยู่ช่วงนึงอุ้ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วมีปัญหามั้ยล่ะวันนั้นลงสนามบินเชียงใหม่เป็นไงครับผู้ชาย2คนยืนคุยกันอุ้ยนพมหาสปองนี่ตัวเธออ่าอุ้ยท่านใช้ย่ามม่วงด้วยนะถ้าเป็นพวกเราหรือเปล่าถ้าเป็นหรือเปล่านะดูผู้ชายเปล่านั้นนิ้วงอเหลือเกินโอ้ยเดินก้มหน้าสำรวมไม่มองเขากลัวเขาทักจะรอดเหรอนั่นน่ะสิออกโทรทัศน์กลายเป็นพระสาธารณะไปแล้วโอ้โหตายหลวงพี่สมปองใช่ไหมฮะเจริญพรจ้ะหลวงพี่แกดมลักข้ามคลองไหมฮะนั่นเป็นพระเป็นเจ้าพิวละครได้ยังไงโยมแล้วหลวงพี่ดูเรื่องอะไรคะบันไดดอกรักมงกุฎดอกส้มดอกส้มสีทองนี่สีกุหลาบเพิ่งทรนงทวีภพดูเยอะหลายเรื่องเลยนะเยอะกว่าโยมอีกไม่ได้ดูอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อกี้เลยจำชื่อเรื่องละครนะมาแซวถามหลวงพี่หน่อยได้ไหมฮะได้จ้ะเป็นพระเป็นเจ้าตกคำถามยมอยู่แล้วก็เธออย่างพวกหนูตายตอนไหนฮะตายตอนไม่หายใจแล้วมั้งยมไม่ถูกฮะตายตอนเอามีดแทงแล้วกันยมไม่ตายหรอกค่ะหนูเป็นผู้ชายมาก่อนหนูอืดฮะเออนั่นแล้วตายตอนไหนนะยมตายตอนเจอกันฮะยังไงครับเจอกันตายได้ไงเวลาพวกหนูเจอกันวายตายแล้วโอ้ตายง่ายเนาะตอนเจอกันนะโอ้แค่เจอกันก็ตายได้เป็นคำอุทานเป็นคำอุทานโอ้ครับโยมหลายคนกอดอกแล้วตอนนี้อาจารย์สมปองครับอย่าพูดเรื่องสีเล่นๆครับมันอันตรายหลวงพี่สมปองตอบตรงๆอยู่สีไหนชอบสีอะไรอย่าแอบนะครับอย่าแอบอาตมาไม่เคยแอบโยมตอบตรงทุกครั้งว่าอาตมาชอบสีมะขาสีมะขาก็คือสามัคคีอ๋อหลายคนงงๆแสดงว่าไม่มีความรู้เรื่องคำพวนความรู้ติวกันได้เป็นคำพวนชายเมียงเชียงใหม่เนี่ยชายเรียงเชียงรายอิตรดุตอุตรดิตนั่นมันต้องสองประโยคครับอ๋อไม่ต้องสองพยางค์ขึ้นไปสองพยางค์ขึ้นไปโอ้น่านนี่ไม่ต้องน่านนะไม่ต้องแปลแล้วครับโอ้สีมะขาก็สาสามัคคีสามัคคีทำเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายครับของหนักก็กลายเป็นของเบาครับเรื่องเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้นั่นดีฉะนั้นเราต้องมีพลังความสามัคคีกันเริ่มต้นที่นักการเมืองก่อนเลยเออผู้ใหญ่ของประเทศชาติอาตมาเคยอ่านหนังสือพิมพ์เจอโอ้โหหนักใจมากเลยส.ส.ผู้ทรงเกียรติของไทยด่ากันว่าขออภัยนะหมาบ้าเต็มไปหมดโอ้โหในสภาอาตมาปิดหนังสือพิมพ์เลยไม่ชอบอะไรเครียดเออดันกลับมาที่วัดเลยไปนั่งดูย้อนหลังมันมากเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนไทยรักกันครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสสผู้ทรงเกียรติของไทยพูดคำเพราะๆที่วัยรุ่นชอบพูดกันคือคำว่าคือคำว่าน่ารักอ่ะโอ้นึกภาพสิเออใช่ท่านประธานที่เคารพครับผมผู้นำฝ่ายค้านอยากจะบอกฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์ว่าน่ารักอ่ะโอ้ถ้าพูดในสภาบรรยากาศจะประมาณนี้เลยนะบรรยากาศจะดีท่านยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นมาเลยท่านประธานที่เคารพครับท่านขุนค้อนอยากจะบอกฝ่ายค้านเช่นกันว่าน่ารักอ่ะนึกภาพท่านชูวิทย์โอ้โหชูวิทย์เป็นไงครับท่านประธานครับผมอยากจะบอกทั้งสองฝ่ายนะครับว่าน่ารักอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่น่ารักเลยบรรยากาศมันจะดีนะเออดีดีพูดถึงนักการเมืองแล้วครับโอ้โหก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดในเรื่องนี้เพราะว่าประเทศไทยก็เหมือนเรือลำหนึ่งที่ในหลวงพ่อหลวงของเรา
จะพาเรือลำนี้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองซึ่งพระองค์พาเจริญรุ่งเรืองมา65พรรษาแล้วนะในการครองราชวงศ์เข้าสู่ปีที่65แล้วนักการเมืองไทยเราต้องแสดงจุดตรงนี้เลยเริ่มที่ท่านอดีตนายกชวนก่อนเลยเรื่องประเทศไทยเราเรื่องพ่อหลวงทรงห่วงประเทศไทยทรงห่วงเรือลำนี้ท่านนายกชวนคิดยังไงบ้างเรื่องจริงๆเราคิดว่าพลเมืองเราประเทศชาติเราจะอยู่รอดได้ด้วยความสามัคคีทุกอย่างการสามัคคีนั้นต้องเป็นไปตามขั้นตอนอยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกันในเวลานี้เราสามัคคีกันปรองดองกันสำเร็จแล้วหรือไม่เรายังไม่ได้รับรายงานครับท่านน่าจะไปนอนก่อนเสียงท่านรอครับโอ้เสียงท่านรอไหนๆก็ไปทางฝ่ายค้านแล้วแล้วท่านบัญญัติคิดยังไงในบ้านเมืองทะเลาะกันมากมายนี่คิดยังไงท่านก็ว่ากันตามจริงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่สถานการณ์ปองดองก็คงไม่มีปัญหาอะไรประการแรกนั้นก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้ปองดองกันประการสุดท้ายแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็อย่างท่านน่าจะไปก้อนมีแต่ก้อนอย่างเดียวต้องไปหาพ่อใหญ่เดียวพ่อใหญ่ท่านรู้ดีเรื่องนี้เกี่ยวความสามัคคีคนอีสานคือกันจริงๆแล้วนะคือพ่อเองในแต่ก่อนเลยมันมีแบ่งสีแบ่งพวกพ่อเห็นคนใส่เสื้อสีแดงพ่อก็ไม่มีความรู้สึกนะพ่อเห็นคนใส่เสื้อเหลืองพ่อก็ไม่มีความรู้สึกพ่อจะมีความรู้สึกก็ต่อเมื่อคนไม่ใส่เสื้อเนี่ยลูกเห็นแล้วมันไม่น่าดูเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไม่น่าดูแต่อย่าทะเลาะบอกว่าจะแบ่งสีกันเราปองดองกันแล้วให้รักกันไว้ลูกนะนี่กบที่ไหนมาร้องเสียงพ่อเองลูกไม่เป็นไรโอ้คุณพ่อก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงครับประเทศไทยของเราครับถ้าเปรียบเทียบเป็นเรือตอนนี้ก็มีรัฐบาลใหม่มากำลังมีเรือที่กำลังจะวิ่งไปก้าวไปสู่ความเจริญเราต้องช่วยกันประคองอย่าให้พ่อเราแม่หลวงของเราด้วยครับต้องไม่สบายพระราชหฤทัยครับพ่อหลวงทรงห่วงเรือเมืองไทยเมืองนี้จะต้องเจริญรุ่งเรืองมีแต่รอยยิ้มเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปว่าในหลวงทรงห่วงเรือพ่อหลวงห่วงเรือเจริญพร